ตัวเลือดสยองโลกโอ้ my god กลัวมากหนูขอไม่ถ่ายทำต่อแล้วค่ะไม่ได้นะคะอีกสักนิดนึงบอกข้อมูลกับคุณผู้ชมเพื่อที่จะได้เข้าใจและระแวดระวังค่ะจริงๆตัวเลือดค่ะพี่นิกเป็นปัญหากับมนุษย์นะฮะมากกว่าเป็นพันๆปีแล้วนะที่เขาบอกมานะฮะใครบอกมนุษย์ถ้ำหรอไม่ใช่ เขาเกริ่นมาแบบนี้แต่จะบอกว่าตัวเลือดน่ากลัวกว่าที่คุณคิดฉะนั้นวันนี้จะพาไปรู้จักเขากันค่ะพี่นิกตัวเลือดมีชีวิตอยู่ด้วยการกินเลือดอ้าวแน่นอนสิถูกต้องแต่วิธีการกินของเขาเนี่ยครับพี่นิกไม่ใช่ธรรมดาเพราะเขาจะมาเป็นตัวเล็กๆบางสายพันธุ์เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าวิธีการกินของเขานะครับพี่นิกเขาจะจับสัญญาณจากอุณหภูมิของมนุษย์แล้วความร้อนความอุ่นต่างๆใช่ค่อยๆคลานเข้าไปนะคะแล้วเขาก็จะแบบเจาะเลือดออกมากินค่ะเขาบอกว่าการเจาะเลือดของเขาทำไมเธอพูดแบบน่ากลัวจังอ่ะเอาพี่มันน่ากลัวจริงๆจะดูดเลือดไปใช่ดูจนตัวเป่งเลยใช่ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีจนแบบเลือดเต็มท้องค่ะพี่เล็กแล้วทั่วๆไปเนี่ยเขาบอกว่าจะออกมาหากินทุก 5-10 วันคือพออิ่มตัวเป่งแล้วอ่ะคือนางอยู่ได้นานถูกต้องแล้วคือการอยู่ของเขานี่คืออะไรไปแพร่พันธุ์ถูกต้องครับพี่เล็กน่ากลัวมากแล้วเขาบอกว่าตัวเลือดเนี่ยมักจะสิงอาศัยในบริเวณซอกหรือรอยแตกครับพี่เน็กหรือว่าช่องขนาดเล็กต่างๆนะฮะโดยเฉพาะพวกเตียงฟูกเฟอร์นิเจอร์นะคะรอบๆเตียงใต้ห้องใต้ที่นอนของเราเนี่ยใช่บ้านไหนนะคะที่คุณแบบจะบอกว่าไม่ค่อยทำความสะอาดก็ไม่เชิงนะคือฟูกที่นอนต่างๆที่เขาบอกว่าป้องกันไรฝุ่นไรฝุ่นนะคะไรฝุ่นเนี่ยตัวนึงนะแต่ตัวเลือดเนี่ยก็ตัวนึงอีกแบบนึงแล้วมันร้ายกาจมากดังนั้นค่ะคุณจะต้องดูแลฟูกที่นอนของคุณเนี่ยให้สะอาดอยู่เสมอถูกต้องครับพี่เด็กแล้วเขาจะบอกว่าปากของตัวเลือดมีลักษณะเป็น2ท่อเอาไว้สอดแทรกนะฮะเจาะเข้าไปในผิวหนังท่อนึงทำหน้าที่ปล่อยน้ำลายเพื่อให้แบบว่าเลือดเนี่ยใช่ทำให้เลือดเนี่ยไม่แข็งตัวเพื่อจะดูดได้สะดวกนะฮะเขาบอกว่ามันจะมีสารตัวนึงค่ะที่ทำให้เราไม่รู้สึกคันหรือว่าเจ็บปวดเมื่อดูดเลือดเสร็จไปหลังจากนั้นเราถึงมารู้สึกว่าคันเพราะอะไรเพราะยาตัวนั้นมันหมดฤทธิ์ใช่มันร้ายกาจมากคุณผู้ชมจริงค่ะเห็นแผลที่แพ้เราคือน่ากลัวมากคุณผู้ชมและสุดท้ายเขาบอกว่าความอึดของเจ้าตัวเลือดเนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าเขาสามารถอยู่ได้นะฮะอุณหภูมิต่ำกว่า16องศาเซลเซียสซึ่งจะอยู่ได้ในภาวะจำศีลบางคนบอกว่าอ่ะนั้นเธออยู่หนาวไม่ได้ใช่ไหมฉันจะเอาแบบร้อนประเด็นคือเขาอยู่ได้ไปร้อนพีคเนี่ยจนถึง40องศาเซลเซียสคุณผู้ชมและเขาจะเสียชีวิตก็ต่อเมื่อ45องศาทะลุขึ้นไปเราตายก่อนจริงๆดังนั้นต้องดูแลอย่าให้มีตัวเลือดแม้แต่ตัวเดียวอยู่ในบ้านของคุณไม่งั้นเขาอาจจะแพร่พันธุ์ได้เป็นมากมายมหาศาลแล้วเวลาที่คุณจะรื้อหรือทำลายเขาอ่ะคือเรียกว่ารื้อทั้งบ้านถูกต้องน่ากลัวมากคุณผู้ชมฉีดไบก้อนไปที่แบบว่าเตียงสลบตัวเองตายก่อน